สโลแกนของที่ร้านนะครับทองเอกจิวเวลรี่ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ครับสนใจไหมคะทุกคนร้านขายทองปลอมแท้ๆขายแต่ทองปลอมแบบเน้นๆให้ลูกค้าได้เลือกสรรมั่นใจเลยค่ะว่าซื้อร้านนี้ได้ของปลอมแน่นอนราคาถูกจับต้องได้ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเตยเล่าให้ฟังค่ะร้านนี้เขาชื่อว่าร้านทองเอกจิวเวลรี่ค่ะตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเขาเป็นร้านทองที่เปิดใหญ่โตมากเลยนะคะขายแต่ทองไมครอนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าทองปลอมนี่แหละค่ะบอกได้คำเดียวว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งขายดีค่ะเพราะราคาทองแท้พุ่งไปจะ 40,000 แล้วขายดีจนต้องขยายร้านจาก1คูหาไปเป็น3คูหาเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเยอะขึ้นมากๆเพราะบางคนเขาก็แค่อยากเอามาใส่ประดับตัวเล่นๆนั่นแหละค่ะจ่ายขนาดนั้นคงไม่ไหวใส่ของแท้ต้องมาระแวงอีกก็เลือกใส่ของปลอมซะเลยคือเจ้าของร้านค่ะเขาชื่อว่าคุณอิงควัตเดชารัตน์หรือว่าคุณเอกเขาเน้นย้ำเลยนะคะว่าเขาชัดเจนเลยว่าขายแต่ของปลอมไม่มีของแท้ไม่มีทองเคลือบไม่มีทองเปอร์เซ็นต์มาขายเลยขายแต่ทองปลอมราคาทองปลอมแล้วก็ไม่ได้ขายแพงจนเกือบจะเท่าราคาทองแท้ด้วยค่ะนอกจากนี้คุณเอกเขาก็เน้นย้ำด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะขายทองปลอมแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณความซื่อสัตย์ค่ะปลอมก็ต้องบอกเลยว่าปลอมจะไปขายของปลอมราคาเท่าของจริงไม่ได้ค่ะเน้นความจริงใจทองปลอมก็จะมีหลายเกรดบางเกรดคุณภาพที่สูงทองปลอมหลายๆไมครอนบางตัวก็จะราคาเกือบครึ่งทองจริงไปเลยก็มีครับแต่ตรงนั้นก็จะแจ้งลูกค้าว่าบางตัวเราไม่ได้นำมาจำหน่ายถ้าเกือบครึ่งทองจริงแล้วก็ซื้อทองจริงดีกว่าก็จะแจ้งเขาเหมือนจริงๆในทองเคหลายเคที่อย่างเป็นกระแสเราก็ไม่ได้นำมาจำหน่ายเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นมันกึ่งจริงกึ่งปลอมเราแต่จริงๆถ้าถามว่าเป็นมีทองจริงไหมมันมีทองจริงอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ออกมาตรงนั้นมันครึ่งกลางๆอยู่ครับก็คือให้ความชัดเจนกับลูกค้าไปเลยว่าของเราปลอมจริงๆนอกจากนี้คุณเอกเขาก็ยังปิดท้ายด้วยนะคะเขาบอกว่าถึงแม้เขาจะขายทองปลอมแต่เขาก็ไม่อายค่ะลูกๆเขาก็ไม่อายนั่งรถทัศนศึกษาผ่านหน้าบ้านก็ยังชี้ให้เพื่อนๆดูเลยค่ะวันเนี้ยร้านของคุณพ่อขายทองปลอมเอาเป็นว่าใครดูคลิปนี้แล้วอยากได้ทองปลอมแบบปลอมแท้ๆปลอมในราคาทองปลอมก็ไปหาซื้อหาตามกันได้ตามสะดวกเลยนะคะ